ติดสีดำเนี่ยทำให้เงามากขึ้นด้วยนี่แล้ววิธีการติดแนบเนียนมากกว่าดูไฟก็ติดด้วยเหรอติดสิครับจริงเหรอพี่ติดให้ผมไฟเลยเหรอผมเนี่ยก็ติดน้องครับครับผมเก็บได้เลยครับครับเก็บตรงนี้นะตรงนี้อีกนิดนึงได้ไหมผมครับเราเป็นใครเนี่ยเราหน้าคุ้นๆมากเลยเราเป็นนี่ฮะโชว์ความเป็นมืออาชีพครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเริ่มเลยครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ Behind เหมือนเดิมครับเราได้รถมาใหม่1คันคือเอาผ่าครับโฉมใหม่ล่าสุดและนี่คือโฉมปัจจุบันเลยครับแล้วพอรถมันเป็นสีดำสิ่งเดียวที่กังวลมากที่สุดคือสะเก็ดหินครับเวลาเรานำรถออกต่างจังหวัดจะมีสะเก็ดหินจากท้ายรถบรรทุกบ้างจากคนที่ไม่รับผิดชอบสังคมบ้างไอ้คันหน้าขับมันก็ดีดมาใส่เราพอดีใส่เรารถสีดำโดนดีกระเทาะปุ๊บเห็นง่ายที่สุดและนี่คือสีที่เราจะต้องควรปกป้องมากที่สุดครับตาไอ้คันว่าเราติดทั้งคันเลยเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นเนื่องจากว่ารถนี้เราประจำหน่ายนะครับเราเลยมีอีกความคิดหนึ่งว่าติดมันแค่หัวพอติดเฉพาะฝากระโปรงแก้มหน้าซ้ายขวากันชนแบบนี้ก็ประหยัดไปอีกหนึ่งแบบนะครับและที่นี่เขาก็ทำให้นะครับนี่คือร้านแล็บที่เดิมที่เดียวกับแล็บเอเวอเรสต์นั่นเองครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับร้านนี้นะครับมีคุณภาพนะครับติดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโรลส์รอยซ์เฟอร์รี่ลัมโบกินี่โลตัสแบบนี้นะครับนี่คือเจ้าของร้านครับโยสวัสดีครับอ่ะพี่โดมครับครับผมแบบนี้เฉพาะหัวก็ได้ได้ครับเฉพาะฝากระโปรงก็ได้ได้ครับเฉพาะกันชนก็ได้ถูกครับและราคาจะถูกกว่าทั่วไปด้วยใช่เนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องว่าเราไม่ได้ติดทั้งคันนะครับราคาก็ตามสัดส่วนตามไซส์รถกันไปใช่ครับพี่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีราคาพิเศษกว่าเดิมถูกต้องถูกไหมครับโอมราคาพิเศษครับแน่นอนครับแล้ววันนี้รถของผมใช้สติกเกอร์เกรดอะไรครับชิ้นนี้นะครับเป็น TBU จากแบรนด์ iProtect ครับติดสีดำเนี่ยทำให้เงามากขึ้นด้วยนี่แล้ววิธีการติดแนบเนียนมากกว่าเดิมไฟก็ติดด้วยเหรอติดครับจริงเหรอพี่ติดให้ผมงั้นไฟเลยเหรอนี่ก็ติดอันนี้ก็ติดติดครับแล้วรถก็ติดติดไฟแนนซ์อ่ะใช่ใช่อ่ะติดอยู่2ล้านบาทนะฮะใครจะซื้อคันนี้นะครับ2ล้าน9แสน9หมื่นบาทวิ่งแล้ว 40,000 กิโลนะครับรถปี2022นะครับคันนี้นะติดโคเทคให้แบบนี้ถ้าเราไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับที่อื่นเนี่ยถ้าติดแค่หัวเขาไม่ติดไฟให้นะไม่ติดผมไม่ติดผมเนี่ยไม่ติดถูกอ๋อนี่พี่ต้องติดให้ด้วยเหรอติดหมดเฮ้ยท่านผู้ชมบอกว่าแบบนี้แพงนะไอ้สติ๊กเกอร์หาเนี่ยม้วนนึงเกือบแสนนะใช่ม้วนนึงอ่ะเกือบแสนนะครับรถ1คันเนี่ยใช้ประมาณม้วนกว่านะถ้าเป็นคันนี้บอดี้นี้ XL ใช้ประมาณ2ม้วนแน่นอนแต่นี่เขาติด250เองนะใช่ไหมไม่ใช่199 199อ๋อแล้วก็9แต่เป็นต่อตารางนิ้วนะฮะตารางเซนดิตารางเซนอ๋อข้อดีของการติดรถสีดำนะครับมันจะทำให้รถสีดำดูเงาและฉ่ำมากขึ้นอารมณ์เหมือนรถเปียกตลอดเวลาถูกแต่ก็ต้องทำใจนะครับถ้าติดแค่หัวเนี่ยบางทีมันจะเงาไม่เท่ากันต้องทำใจนะแต่ก็เรามีของตัวเนี้ยอันนี้ที่เรามาพรีเซนต์เนี่ยเรามาพรีเซนต์ให้เห็นว่าทำตามงบนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษดูใครนี่ใครกล่องซ้อนกล่องไปทีเป็นไงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับพี่บีมนะครับก็มายืนสูบกัญชาพวกเราดูนะครับเมื่อกี้ยืนดมมาทีนึงนะครับมาแล้วเด็กพี่บีมมาเนี่ยพี่บีมเนี่ยพี่บีมดีครับอันยูสวัสดีครับไม่ใช่บีมนี่น้องบีมเอาน้องบีมชื่ออะไรครับบูมเอาเป็นบูมถ้าบีมตัวจริงต้องเป็นยังไงฮะต้องกินกระท่อมกินกระท่อมเลยแต่วันนี้ไม่ได้กินกระท่อมแต่ตัวนี้กินดูกัญชาดูกัญชาอันนี้ใช่พี่บีมเป็นผู้ตรวจร้านเราด้วยนะจริงเหรอใช่พี่ผู้ตรวจร้านเอาเป็นผู้ตรวจร้านนี้ด้วยใช่ครับถ้าไม่รู้จะไปไหนก็บอกว่าไปร้านแล็บสติ๊กเกอร์ของบีมอ่ะถูกต้องบีมไม่ได้ของโดมก็ได้ได้หมดแต่ถ้าบอกว่ามาจากโอมีส่วนลดมีแน่นอนแต่ถ้าบอกว่ามาจากโดมหรือว่ามาจากบีมมีบวกเพิ่มถูกตัดไปติดยากไหมครับพี่เอาผ่านยากไหมยากก็ลอกทิ้งหรือไม่ต้องทำพี่ถูกไหมลอกทิ้งไม่เป็นไรไม่ต้องทำหรอกพี่แต่ไม่ยากขนาดนั้นผมพูดเองนะยากแต่ติดได้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวปล่อยให้ช่างเขานะครับทำการละเลงรถผมก่อนนะครับจริงๆแล้วการติดสติ๊กเกอร์ผมมองเป็นศิลปะอย่างนึงด้วยซ้ำนะครับมันต้องตั้งสติต้องมีสติถ้าเรายืนกวนเขาแบบนี้น่าจะได้เลยได้นิ้วลอยก็ได้คัตเตอร์เดี๋ยวเสียบภูมิมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันครับไปWe'll be right back.
น้องๆเดี๋ยวน้องเก็บนี่เลยนะครับพี่เก็บเลยเก็บไหมอันไหนอันนี้อันนี้น้องๆครับน้องเดี๋ยวน้องครับครับผมเก็บได้เลยครับครับเก็บตรงนี้นะแล้วตอนนี้รถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถเจ้าอาผ่านของเราภาพมองจากในกล้องบอกเลยว่ารถมันเงามากๆนะครับเอ้ยน้องน้องเดี๋ยวน้องพาเช็ดตรงนี้ให้พี่หน่อยได้ครับได้ครับน้องพาเช็ดหน่อยครับเออมันไม่ค่อยมันยังไม่ดูไม่ค่อยเงาเท่าไหร่เออเช็ดตรงนี้อีกนิดนึงได้ไหมผมครับเราเป็นใครเนี่ยเราหน้าคุ้นคุ้นมากเลยเราเป็นใครสวัสดีครับครับผมเป็นหุ้นส่วนที่นี่อ๋อเป็นหุ้นส่วนที่นี่อ๋อเมื่อก่อนที่นี่ก็ร้านของคุณใช่แล้วเมื่อกี้กูใช้ใครวะไม่แต่ว่าคุณเป็นลูกค้าไงอ๋อเป็นลูกค้าเราต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนั่นมันไม่แห้งไปหว่าเติมน้ำหน่อยดิเติมน้ำไอ้เดี๋ยวไปอย่างนั้นสิน้ำก็หมายถึงน้ำฉีดสิเอออันนี้ก็ฉีดได้อันนี้ก็ฉีดได้วัสดุที่ใช้เหมือนรถคันดำของผมอีกคันนึงเลยเป๊ะเลยนี่ครับพอติดมาแล้วเงาฉ่ำตามากมากฉ่ำเนาะผมรู้สึกว่าสีดำยิ่งดูนุ่มลึกกว่าเดิมอ่ะฮะเนาะเห็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยนะครับรถคันนี้ผมไม่เรียกมันว่ารถแล้วนะเรียกว่าอะไรดีผมถ้าเงาได้ขนาดนี้เรียกว่าโรงแรมเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับโอ้โหมันจะใช่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะไปทำอะไรนอกรถเออข้างในรถดีกว่าใช่ครับและนี่นะครับก็คือการติดสติ๊กเกอร์ใสหรือว่าฟิล์มใสที่มีคุณภาพจากร้านที่ชื่อว่าอะไรนะครับแรปนั่นเองครับร้านแรปครับแรปพรีเมียมเราอยู่ที่ Beehive ชั้น2นะฮะ Beehive Lifestyle Mall ครับเมืองทองคุณขับมาสะดวกไหมครับสะดวกมากๆครับขับลงทางด่วนเจอเลยใช่ใช่ผมขับรถมาแค่ประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นเองโอ้คุณมาจากบุรีรัมย์เหรอชัยนาทโอ้ชัยนาทนะผมนึกว่าบุรีรัมย์มาไกลหน่อยนี่อร่อยแน่นี่นี่ก็ขัดจังเลยไปได้เราแล้วกันต้องเนียนต้องเนียนเพราะฉะนั้นละเสถียรนะเนียนครับสังเกตดีๆนะครับทุกท่านครับที่ท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับสุภาพบุรุษท่านนี้จะดูช้าสักนิดนึงนะครับช้าไปดึงเนื้อทั้งวันเลยอ่ะไอ้นี่ก็จะดูเร็วไปอันนี้ก็ดูเร็วไปฮะอันนี้ดูกระชาอันนี้ดูดม้าแล้วอันนี้สายกระท่อมอ๋อเป็นสายกระท่อมบีบไม่หยุดเลยครับบีบไม่หยุดเลยครับฝากร้านอีกครั้งนะครับพี่พี่ดงครับเชิญครับได้เลยครับนะครับเราเจอกันได้ที่ร้านแรปนะครับพรีเมียมแอดเมืองทองธานีนะครับที่ Beehive Lifestyle Mall แล้วก็อย่าลืมนะครับเบอร์คุณดงตอนนี้ฮอตฮิตยิ่งกว่าอะไรโอ้โหสาวๆเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าอย่าลืมโทรนะผมจำเบอร์พี่ได้ครับ0898809800ครับย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะ0898809800ถูกต้องนะครับที่เบอร์พี่โดมนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่อยากแรปสติ๊กเกอร์แบบนี้มีคอมเมนต์สักนิดนึงด้านหลังว่าท่านเป็นคนขี้เกียจดูแลรถถ้าหากว่าท่านอยากเปลี่ยนสีรถครับโดยที่ไม่ต้องเป็นรอเป็นเดือนเปลี่ยนสีรถไม่รอเป็นเดือนนะใช่ถ้าสมมติพี่ขับเฟอร์รารี่เปลี่ยนสีทีแสนเอาไม่อยู่นะ200,000เอาไม่อยู่ถูกไอ้พวกนี้ถูกๆครับราคาเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นไหมราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาทครับ 45,000 บาทที่ใช่คุณใช้สติ๊กเกอร์ของผมแหละดูแล้ว no, ถูกขนาดนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นำเข้าเราใช้ฟิล์มคุณภาพนำเข้าจากไหนปอยเป็ดป่าไม่ใช่ครับเวียดนามเวียดนามไอ้นำเข้าทำไมเวียดนามมันได้ขาวอ๋อได้ขาวแต่มันอมเหลืองนะจริงเหรอเฮ้ยพี่ตามได้นี่มันสติ๊กเกอร์ใสหรือมันอะไรครับผมมันจะกันรอยมันจะไปกันเลดกันรอยหรือกันเลียครับผมแต่ราคาเริ่มต้นแบบนี้ถ้าท่านมองว่ามันถ้าลองคิดตามผมนะครับอย่างเอาผาดทำสีทั้งคัน120,000ครับนี่แล้วพอ120,000เสร็จปุ๊บถ้าท่านขายราคาตกเพื่อทดลองทำสีถูกแต่ถ้าแรปสติ๊กเกอร์มาเสร็จปุ๊บอะไรกระเทาะกระเด็นมาใส่ก็ไม่เป็นรองใช่ถูกไหมครับแรปที่ดีต้องแรปที่แรปที่แรปที่เยี่ยยนเลยเอาไปห้าสี่สามสองแรปที่ดีต้องแรปที่พรีเมียมแอดเมืองทองธานีเท่านั้นครับฝากไว้ด้วยครับ